อัสสัมชัญเปิดตัว29แข้งทวงแชมป์จตุรมิตรสามัคคีครั้งที่30อินทรีแดงอัสสัมชัญเปิดตัว29นักฟุตบอลและทีมงานชุดทวงแชมป์ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่30เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2566พระราดาดร.อาวุธศิลาเกตผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเป็นประธานงานเปิดตัวนักฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญและทีมงานชุดสู้ศึกฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่30โดยมีพระราดาวิริยะฉันทวโรดมที่ปรึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญแขกผู้มีเกียรตินักเรียนครูร่วมงานณโรงเรียนอัสสัมชัญเขตบางรักกรุงเทพมหานครสำหรับนักฟุตบอลอินทรีแดงโรงเรียนอัสสัมชัญที่จะลงทำการแข่งขันในครั้งนี้มีทั้งหมด29คนประกอบด้วยนายณทีทานอันรื่นเริงนายอธิรวัตรอาจรานนายพัทรพลบุญมีนายนิไฮดานนาทองนายปิติกรพารามนายชวโรจน์อุดมนายนพคุณโพธิสาขานายปณิธิเสนาภักดิ์นายณัชพลมังคลสุนายนำโชคกฤษณชาญดีนายปรมัตถ์เข็มทองนายยงสิงห์ขวัญทองนายณัชนนท์สิริพรนายประวีศรีภูนอนานายวุฒิพัฒน์วัฒนสารนายธนพัฒน์ชมแย้มนายธนพัฒน์ทองรัตน์นายภูรินัทบันเทิงใจนายสุพนัทโคธนานายอัจฉาศีลาวงศ์นายทิติพงษ์เกื้อมิตรนายพัทรวุฒิวุฒิปัญญาคมนายอัศรีอุมานายรัฐภูมิสมพงษ์นายนเรศชื่นชมบุญนายกฤตยศนารานิติธรรมนายมีชัยวิวานนท์นายพงษ์พิสุทธิ์บัวละครนายพีรพัฒน์เป่าเรืองโดยมีพระราดาด็อกเตอร์อาวุธศิลาเกตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนด็อกเตอร์วิชิตคนึงสุขเกษมเป็นผู้จัดการทีมพร้อมด้วยมาสเตอร์ฉัตรชัยเฉลิมอิสระชัยพลตำรวจตรีพรชัยไทยแท้นายผ่องเกิดลาภีเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมส่วนทีมงานสตาฟโค้ชได้แก่มาสเตอร์เชี่ยวชาญแพรขุนทศผู้ควบคุมทีมนายยุทธพงศ์บุญอัมพรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนายสถาพรใจผ่องผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนายธีรชัยมาสาผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตูนายวิเศษบริบูรณ์เจ้าหน้าที่ทีมและแพทย์ประจำทีมนายบดินทร์คุ้มโนนชัยทั้งนี้อินทรีแดงโรงเรียนอัสสัมชัญคว้าแชมป์มาแล้ว8สมัยเป็นแชมป์เดี่ยว4สมัยและแชมป์ร่วม4สมัยโดยครั้งล่าสุดคว้าแชมป์เดี่ยวในศึกจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่28เมื่อปี2560ส่วนแชมป์ครั้งที่29เมื่อปี2562ได้แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่30สร้างความดีสู่วิถีชีวิตใหม่ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณสนามสุพัชลาไสยสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีดังนี้วันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566เวลา13นาฬิกาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพบโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเวลา16นาฬิกาโรงเรียนอัสสัมชัญพบโรงเรียนเทพศิรินทร์วันจันทร์ที่วันที่13พฤศจิกายน2566เวลา13นาฬิกาโรงเรียนอัสสัมชัญพบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเวลา16นาฬิกาโรงเรียนเทพศิรินทร์พบโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยวันพุธที่วันที่15พฤศจิกายน2566เวลา13นาฬิกาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพบโรงเรียนอัสสัมชัญเวลา16นาฬิกาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพบโรงเรียนเทพศิรินทร์
วันเสาร์ที่วันที่18พฤศจิกายน2566เวลา13นาฬิกาคู่ชิงอันดับที่3เวลา16นาฬิกาคู่ชิงชนะเลิศติดตามข่าวสารของงานจตุรมิตรสามัคคีได้ที่ตาสว่างซิวทองที่4จากพุ่งแหลนศึกกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์เอเชียการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ระหว่างวันที่7ถึง12พฤศจิกายน66ณเมืองคลาร์กประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นวันที่3ของการชิงชัยเหรียญทองโดยไฮไลท์ยังอยู่ที่การลงสนามแข่งขันรายการที่4ซึ่งเป็นรายการสุดท้ายของคุณตาสว่างจันพรามนักกีฬาต้นแบบของไทยวัย103ปีลงแข่งในประเภทพุ่งแหลนทำสถิติได้ 13.34 เมตรคว้าเหรียญทองที่4ของตัวเองมาครองได้สำเร็จด้านสายเนตรศรีสมพงศ์อดีตนักกีฬาเพาะกายทีมชาติไทยที่ลงแข่งขันทั้งหมด3อีเวนต์ในรุ่นอายุ 45-49 ปีหญิงคว้ามาแล้ว2เหรียญทองจากทุ่มน้ำหนักซึ่งเป็นแชมป์เก่าจากครั้งที่แล้วกับขว้างจากที่ขับเคี่ยวแย่งทองกับอินเดียและญี่ปุ่นแต่สายเนตรเอาชนะคว้าทองที่2มาครองได้และในรายการที่3ในประเภทพุ่งแหลนสายเนตรต้องขับเคี่ยวกับจีนยูฮองวูปรากฏว่าครั้งแรกวูก็พุ่งไปที่32เมตรในขณะที่สายเนตรพุ่งได้ดีที่สุด 29.51 เมตรแข่งครบ6ครั้งสายเนตรคว้าเหรียญเงินส่วนเหรียญทองตกเป็นของวูสถิต 34.68 เมตรและเหรียญทองแดงตกเป็นของเอลนาวาลีจากบรูไนสถิติ 28.09 เมตรขณะที่การแข่งขันวิ่ง400เมตรรุ่น 65-69 ปีชายมีนักกีฬาไทยเข้าชิง1คนคือวิชิตบัวทองที่วิ่งเฉือนญี่ปุ่นคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรมาครองเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาและรายการนี้ลุงวิชิตยังมีญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งออกตัววิ่งไล่มากันสูสีก่อนที่ไทยจะทะยานเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองที่2มาครองด้วยเวลาวันที่1มีนาคม80นาทีเหรียญเงินเป็นของศรีลังกาซาฮาวาวันที่1พฤษภาคม81นเหรียญทองแดงเฟงฮี่เปงจีนวันที่1พฤษภาคม91นโดยลุงวิชิตยังเหลือแข่งขันอีก1รายการคือวิ่ง200เมตรในวันที่11พฤศจิกายน66ในขณะที่รุ่นอายุ 80-84 ปีหญิงวิ่ง400เมตรไทยส่งนักกีฬาหญิงที่อายุมากที่สุดของทีมไทยลงแข่งขันคือป้าลักษณาพระลับรักษาลงแข่งขันกับมาเลเซียช่วงแรกทั้งสองสลับกันนำและตามก่อนที่ป้าลักจะเร่งฝีเท้า100เมตรสุดท้ายคว้าเหรียญทองมาครองและเป็นเหรียญทองที่3ของป้าลักส่วนผลงานของนักกีฬาคนอื่นๆมีดังนี้บุญสิตาศรีนพรัตน์เหรียญเงินวิ่ง 5,000 เมตรรุ่น 65-69 ปีสุมาลีวงสมิงทองแดงวิ่ง400เมตรวันมีรัตนเสวตเงินวิ่ง400เมตรรุ่น 55-59 ปีสำรวยสุนทรพิภาคเงินพุ่งแหลนรุ่น 80-84 ปีจุรีธรรมบุญนวิทย์เงินวิ่ง400เมตรรุ่น 65-69 ปีสุมนนวลจันฉายเงินวิ่ง400เมตรรุ่ง 70-74 ปีลาวันทองแดงพุ่งแหลนรุ่น 65-69 ปีนาโอมิโอซากะอดีตนักเทนนิสหอยองอมือหนึ่งโลกเตรียมคืนสนามหลังพักแข่ง15เดือนนาโอมิโอซากะอดีตนักเทนนิสหอยองอมือหนึ่งโลกจากญี่ปุ่นยืนยันว่าจะกลับมาลงแข่งขันอีกครั้งในรายการ Brisbane International ในเดือนมกราคมหลังร้างสนามไปนานกว่า15เดือนโดยโอซากะอดีตแชมป์แกรนด์สแลม4สมัยไม่ได้ลงสนามเลยนับตั้งแต่รายการแพนแปซิฟิกโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนกันยายน2022และในช่วงเดือนมกราคม
โอซากะก็ได้ประกาศข่าวดีว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกและจะพักการแข่งขันตลอดทั้งปี2023กระทั่งล่าสุดแร็กเก็ตวัย26ปียืนยันว่าเธอจะกลับมาลงแข่งขันอีกครั้งซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ15เดือนในรายการBrisbane International ที่เมืองบริสเบนประเทศออสเตรเลียในเดือนมกราคม2024พร้อมเผยว่าจะใช้เป็นทัวร์นาเมนต์เพื่ออุ่นเครื่องก่อนจะชิงชัยในแกรนด์สแลมแรกของปีนั่นก็คือ Australian Open 2024ฉันตื่นเต้นมากที่ได้กลับมาลงสนามและแข่งขันอีกครั้งฉันชอบเริ่มต้นฤดูกาลในบริสเบนอยู่เสมอและแทบจะรอไม่ไหวที่จะกลับมาการแข่งขันนานาชาติบริสเบนเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยอดเยี่ยมมาก่อและจะทำให้ฉันพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยอดเยี่ยมในฤดูร้อนนี้ทั้งนี้โอซากะเคยประสบความสำเร็จด้วยการขึ้นไปรั้งมือหนึ่งโลกในปี2019พร้อมเคยคว้าแชมป์แกรนด์สแลม4สมัยประกอบด้วยออสเตรเลียนโอเพ่น2สมัยและ US Open 2สมัย